ทุกวันนี้เราใช้ความรักในหลายความหมายมากจนกระทั่งความหมายของคำว่ารักไม่ค่อยจะชัดเจนเสียแล้วนี่เราก็จะวิเคราะห์ความรักอย่างไรดีตามหลักพุทธศาสนาเราจะเอาคำว่ากุศลกับอกุศลคำว่าบุญและบาปเป็นเครื่องมือในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีความรักที่ดีที่สุดเป็นยังไงอันนี้เราในพุทธศาสนาเรามีชื่อพิเศษชื่อเฉพาะเรียกว่าเมตตาเมตตาคือความหวังดีอย่างยิ่งและเป็นความหวังดีอย่าไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเลยแต่บางคนนี่ไม่น่ารักเลยแล้วจะทำยังไงคือเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่น่ารักในพฤติกรรมของใครเราไม่ควรจะมองว่าเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเมตตาเขาไม่ได้แต่เราเอาความไม่ดีของเขานั่นแหละเป็นที่ตั้งของเมตตาเช่นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็แพ้เมตตาขอให้เขามีความสุขให้เขาถึงความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวก็ขอให้เราทุกคนก็ได้เจริญในความรักที่งดงามอายุยืนขึ้นไปตลอดกาลนาน